สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็เอาขี้วัวที่ดาวหมักไว้นะคะมาใส่ต้นไม้ค่ะขอบอกนะคะว่าทำตามสูตรนี้ก่อนนะก่อนที่จะเอามาใช้รับรองนะต้นไม้ที่เราปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าไม้ใบอย่างบอนสีแบบนี้นะคะไม่มีเหลืองไม่มีรากเน่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูการหมักขี้วัวให้ปลอดภัยก่อนที่จะนำมาใช้กันนะคะขอบอกว่าสูตรนี้ง่ายอีกแล้วตามไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นขี้วัวนะคะที่มีคนถามเดากันมาเยอะนะว่าเราซื้อขี้วัวแห้งมาแบบนี้เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เลยหรือเปล่าเอามาใส่ต้นไม้เราได้เลยไหมเนี่ยแห้งแบบนี้นะคะขี้วัวที่แห้งแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นขี้วัวที่เขาเอาขี้วัวสดๆนะคะเอามาตากแห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่กระสอบนะคะแล้วก็เอามาขายให้เราแบบนี้ค่ะซึ่งขี้วัวแห้งแบบนี้นะคะก็คือมันยังไม่เก่าแล้วก็ยังไม่ผ่านการหมักค่ะถ้าเราจะเอามาใช้ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดกับต้นไม้ของเราเนี่ยเราจะต้องเอามาผ่านการหมักก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยต้นไม้ของเราอาจจะมีสิทธิ์เหลืองนะคะต้นเหลืองรากเน่าตายนะคะเพราะว่ายังมีความร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะเราจะทำการหมักขี้วัวให้ดูกันค่ะก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องทำการหมักเพื่อให้ขี้วัวเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกอย่างต้นไม้จะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับขั้นตอนการหมักง่ายๆที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะก็คือเราจะใช้น้ำเนี่ยก็คือขี้วัวเราเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องกะเอานะคะว่าขี้วัวเราเยอะนะคะเราก็จะใช้น้ำเยอะหน่อยเพื่อที่ว่านะคะเวลาเราลดลงไปเนี่ยน้ำจะได้เปียกขี้วัวอย่างทั่วถึงเลยนะคะและที่เราใช้นะคะอันนี้เราจะผสมไปก่อนนะคะก็คือเราจะผสมน้ำอยู่ที่1กระแป๋งตรงนี้แต่จริงๆแล้วเราจะใช้น้ำในการลดเนี่ยน่าจะประมาณ10ลิตรค่ะเพราะขี้วัวเราเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งกระสอบได้นะคะเราจะใช้ EM ค่ะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีจุลินทรีย์อย่างอื่นนะคะก็สามารถใช้ได้อันนี้เรามีจุลินทรีย์ EM เราก็ใช้ตัวนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์เจ้าปลวกคือมีจุลินทรีย์อะไรก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะเพราะเราต้องการใช้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยย่อยขี้วัวเนี่ยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นค่ะซึ่งน้ำที่เราใช้เราบอกไปแล้วนะคะว่าน้ำประมาณ10ลิตรนะคะเราจะใช้จุลินทรีย์ EM นะคะที่เราเตรียมมาเนี่ยเราจะใส่ไปที่5ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5ใส่ไปเลยนะคะ5ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกากน้ำตาลนะเราไปเทใส่ถ้วยมาแบบนี้เราจะใส่กากน้ำตาลนะคะ3ช้อนโต๊ะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีกากน้ำตาลนะคะก็สามารถใช้พวกน้ำตาลทรายแดงได้ค่ะก็คือหาอะไรก็ได้ที่มันหวานๆเนี่ยเพราะว่าพวกน้ำตาลต่างๆเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะจะช่วยทำให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วจะทำการคนทุกอย่างผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปผสมน้ำเพื่อรดขี้วัวที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้เป็นขี้วัวแห้งนะคะที่เราเตรียมไว้สำหรับการรดนะคะต้องรดให้เปียกให้ทั่วถึงนะคะอาจจะรดไปแล้วก็อีกคนนะคะหาผู้ช่วยคนไปก็ได้เหมือนกันนะเกลี่ยไปให้ทั่วค่ะอันนี้หลังจากที่เราเกลี่ยๆนะคะจะเห็นว่าตรงกลางนี้ยังไม่เปียกนะก็ลดไปใหม่ค่ะเอาให้เปียกให้ทั่วๆเลยนะคะหลังจากที่เราลดจนเปียกทั่วกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะหากระสอบมาใส่ค่ะท่านผู้ชมต้องหาเป็นกระสอบที่มีรูระบายน้ำได้ดีแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้าไปได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ใส่กระสอบนะอย่างดาวเนี่ยดาวไม่ใส่กระสอบดาวก็จะใส่ในกระมังที่มีรูรั่วนะคะกระมังตัวนี้มีรูรั่วเสร็จแล้วหากระสอบหรือว่าอะไรก็ได้มาปิดไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นกระมังที่เราทำไว้ค่ะจะเห็นว่าขี้วัวนะคะมีความป่นขึ้นร่วนซุยขึ้นนะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยเริ่มหมดไปแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้บ้างแล้วนะคะแล้วว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามี
เนี่ยค่ะเป็นขุยขาวๆนะคะเหมือนเชื้อราขาวๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้ก็คือเป็นเชื้อราดีนะคะไม่ต้องตกใจเราสามารถเอามาใช้ได้นะคะยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีนะคะพอหมดความร้อนเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ก็ประมาณสัก 7-20 วันนะคะหลังจากเปิดนะคะอย่าลืมหาอะไรมาปิดไว้คลุมไว้เหมือนเดิมด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นพืชผักต่างๆที่เราใช้ปุ๋ยคอกหมักที่เราทำการหมักอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอามาใส่เอามาปรุงดินนะคะจะเห็นว่าผักของเราเนี่ยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกไม้ใบต่างๆอย่างบอนสีต่างๆเนี่ยเอามาใส่ได้เลยค่ะขอบอกว่าใบเนี่ยใหญ่งามมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งในการเอาขี้วัวแห้งเอามาใช้ให้ปลอดภัยสำหรับต้นไม้ของเรานะคะก่อนนำขี้วัวมาใช้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ